ฉมหน้าบริการของน้องแก้วหล่อตาแตกงานดีสุดๆงานแรกผ่านฉลุยตกคนได้ทั้งประเทศเลยสำหรับความน่ารักของน้องแก้วลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิศรุตที่ได้ปรากฏตัวในงานอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังซึ่งงานนี้ค่ะครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็ขนกันมาทั้งตระกูลพร้อมกับชูป้ายไฟเชียร์กันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะคุณย่าอุไรวันนั้นนั่งแถวหน้าซัพพอร์ตหลานสุดที่รักสุดๆขณะเดียวกันในโลกออนไลน์มีการแชร์อีกหนึ่งโมเมนต์เมื่อพระเอกเจเจมาช่วยทำหน้าที่บริการดูแลอย่างดีจนแฟนๆต้องแซวน้องเกลว่าให้เจเจมาเป็นบริการและพี่เลี้ยงถ้าไม่ใช่เจ๊เกลไม่มีใครทำได้แล้วนะได้มาจนได้ทำไมทำไมได้เกลแล้วก็ถามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ